คนที่ใส่วิกทุกคนรู้ดีครับว่าสภาพตอนเช้าที่ตื่นมาเนี่ยนะครับนี่ครับหัวมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยบอกนะคุณจะต้องหวีทุกวันเลยที่ตื่นแล้วก็ตอนนี้วันนี้วิกผมมันเห็นไหมกาวมันเริ่มเปิดออกมาแล้วนะครับมันเริ่มละลายแล้วจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะใช้แค่แต้มๆนะครับแล้วก็อยู่ไปได้อีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่วันนี้ครับผมไหนๆก็มีชุดคลีนวิกแล้วเราก็จะมาทำการคลีนวิกกันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ในช่วงนี้นะครับและเพื่อนๆทุกคนทราบกันดีว่าผมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ของผมเนี่ยนะครับเป็นวิกครับแล้วก็เป็นวิกติดกาวนะครับซึ่งก็รีวิวกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเปลี่ยนวิกมาแล้วนะครับประมาณ4อันนะซึ่งก็เปลี่ยนทดลองดูนะครับว่าแบบไหนจะเหมาะกับเรานะจริงๆวิกที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือวิก PU ที่เหมือนหนังแท้นะครับเพื่อนๆก็มีคำถามมาเยอะแยะเลยนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่องวิกให้ฟังแล้วกันนะตอนนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยอันนี้เป็นวิกฐานผ้าครับซึ่งวิก PU ครับอันใหม่ผมกำลังรอสั่งอยู่นะครับก็เลยเอาวิกฐานผ้ามาใส่ก่อนเป็นเวลาชั่วคราวทำให้ไรผมตรงเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นเคยเนี้ยมันไม่เนี้ยบนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฐานผ้ารุ่นใหม่นะครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าก็ใช้ได้นะสำหรับคนที่งบน้อยนะครับอยากใช้ในราคาประหยัดและที่ถามมาว่าวิกอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับซึ่งเคยตอบไปหลายวิดีโอแล้วนะครับเวลาที่เหมาะสมเลยในการเปลี่ยนวิกถอดคลีนนะครับคือ20วันนะครับแต่ถ้าจะนานกว่านั้นเราไม่ออกเหงื่อเยอะไม่ว่ายน้ำดำน้ำเหมือนผมเยอะๆนะครับก็อาจจะยืดไปกว่านั้นได้ครับเหงื่อของแต่ละคนนะครับไม่เท่ากันนะแต่ผมเป็นคนเล่นกีฬาทุกวันนะครับดำน้ำบ่อยมากนะครับดังนั้นวิกที่ผมใส่เนี่ยทำงานหนักมากครับแล้วก็เสียหายอย่างรวดเร็วเอาเป็นว่าผมใส่วิกแล้วใช้งานได้นะเพื่อนๆอ่ะเชื่อผมเลยว่าเพื่อนๆใช้ได้นานกว่าผมแน่นอนคนที่ติดตั้งวิกติดกาวให้ผมนะครับน้องโมนะช่างโมเนี่ยเขาก็เดินสายติดทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆที่ใครอยากติดก็จองคิวนัดไปติดได้เลยซึ่งผมก็จะอยู่ในคิวนั้นของทุกเดือนเป็นคิวคลีนและทำความสะอาดวิกครับซึ่งบางครั้งน้องโมเขาก็ติดนะติดจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาคลีนให้ไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้นะครับก็เลยสั่งมาเลยครับเดี๋ยวจะคลีนเองนะครับเพราะนี่ก็คือชุดคลีนวิกทั้งหมดเนี่ยคือชุดคลีนวิกจากช่างโมนะครับซึ่งจะช่วยเพื่อนๆประหยัดเงินและประหยัดเวลาในการใช้วิกครับสำหรับคนที่อยากคลีนวิกด้วยตัวเองนะครับรับรองว่าราคาถูกกว่าเราไปคลีนวิกตามร้านนะครับหรือเรียกช่างมาคลีนแน่นอนครับที่สำคัญคือชุดนี้นะครับสามารถใช้ได้ 2-3 ครั้งครับส่วนราคาและลิงก์การติดต่อสั่งซื้อนะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับไปกดสั่งซื้อแล้วก็ติดต่อกับช่างโมกันเองได้เลยนะครับและอย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะแกะวิกออกมานะครับเพื่อนๆผมแนะนำว่าหวีซะก่อนนะครับเพราะว่าพอแกะออกมาแล้วมันก็จะหวียากขึ้นนะเราอยู่บนหัวเราหวีง่ายกว่านะครับอยากแนะนำหวีนิดนึงอ่ะนะครับใครจะไปซื้อก็ได้นะครับจะใช้หวีธรรมดาก็ได้เนี่ยครับหวีเหล็กแบบนี้นะมันเป็นหวีที่หวีวิกง่ายมากนะครับแล้วก็บางคนก็กลัวว่ามันจะเจ็บนะสุดท้ายมันไม่เจ็บนะครับเพราะว่าหัวเรามันมีวิกอยู่เหมือนไอ้นี่คล้ายๆแปรงขนหมาเลยอ่ะหลังจากนั้นครับเราจะทำการแกะวิกของเราออกมานะครับจริงนี่ยังอยู่ได้นะแต่ว่าขอแกะก่อนแล้วกันพอเริ่มคันหัวแล้วด้วยครับเนี่ยจริงๆวิกอ่ะถ้าเราอยู่นานๆนะครับนานมากเกินไปเราจะเริ่มคันหัวนะซึ่งระหว่างรอ PU อันใหม่นะครับก็จะใช้วิกตัวนี้ไปก่อนตัวนี้เป็นวิกผ้าครับราคาประหยัดนะตรงกลางเนี่ยเป็นตะผ้าตะข่ายครับแล้วขอบเนี่ยแอบเป็น PU นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะติดแน่นกว่าวิกผ้าธรรมดาครับตอนนี้เราก็ทำการคลีนวิกครับโดยใช้น้ำยาคลีนวิกนะสมัยก่อนผมเคยใช้เบบี้ออยล์นะครับมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันออกยากไปหน่อยครับเดี๋ยวผมจะลองน้ำยาคลีนวิกของช่างโมดูครับอันเนี้ยผมจะยังแค่เดี๋ยวนะต้องทำไงกดนะอันนี้ผมจะแค่กดนะครับแล้วก็ป้ายไว้ก่อนนะครับเพื่อให้กาวมันละลายนะเนี่ยนี่ครับผมจะป้ายไว้อย่างนี้ก่อนนะเอาให้กาวละลายก่อนนี่ครับแล้วก็ผมจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนเลยอ่ะนะครับมุมสูงนิดนึงนะอยากให้เพื่อนๆดูบนหัวนะครับนี่คือกาวที่มันติดอยู่บนหัวเรานะครับแล้วผมจะเอาทิชชู่นะเอานิ้วแตะให้ดูก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเหนียวเงี้ยเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเหนียวเงี้ยแล้วก็ถ้าเอาทิชชู่เช็ดอ่ะมันก็ออกประมาณนึงนะแต่ว่ามันก็ยังจะแบบเนี่ยครับเหนียวติดหัวอยู่นะครับมันก็จะเอาออกค่อนข้างยากมากครับเนี่ยนี่ครับเหนียวมากนะแล้วเราก็ต้องขูดหัวจนหัวเราแสบไปหมดเลยอ่ะทีนี้เราจะลองน้ำยาคลีนวิกกันนะครับนะโอ้มันก็จะเป็นแปรงนี้นะเราก็ถูหัวของเราไปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆได้เลยเอาทีละเล็กๆก็ได้ นะครับโดยเราทำการวนเคสของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะออกไหมครับผมก็เช็ดไปสักประมาณแป๊บนึงนะครับเรามาดูครับเนี่ยมันก็จะเช็ดนะครับเช็ดกาวออกง่ายมากครับเนี่ยกาวมันละลายครับมันไม่เหนียวครับเราก็เช็ดลูบๆครับแล้วมันก็ไม่ดึงผมด้วยนะแล้วกาวส่วนหนึ่งนะครับมันก็จะมาติดที่แปลงตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆลูบเอากาวออกครับถ้าใครอยากให้มันออกหมดเลยก็มาขยี้อีกทีก็ได้ครับเราก็ขยี้ไปเช็ดไปแบบนี้เรื่อยๆนะจริงผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดนะเอาแบบว่าแต่ก่อนก็บอกมาแล้วว่าชอบอะไรเกี่ยวกับวิกติดกาวบ้างนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยนะคือเวลาใส่วิกติดกาวเป็นนานๆแล้วเราแบบไม่คลีนนะไม่รีบคลีนนะจะเห็นว่าเนี่ยครับมันเป็นสิวแล้วเวลาเป็นสิวว่ามันอยู่ใต้วิกมันบีบสิวไม่ได้มันเจ๊ครับเพราะฉะนั้นนะผมจะบอกว่าวิกติดกาวติดปุ๊บอ่ะมันไม่ได้เป็นสิวทันทีครับมันจะเป็นสิวประมาณสัปดาห์ที่2หรือสัปดาห์ที่3ไปแล้วนะผมเป็นคนเล่นกีฬาเยอะเพราะนั้นมันมีเหงื่อมีอะไรด้วยนะประมาณ15วัน16วันเนี่ยจะเริ่มเป็นสิวครับแล้วจะเจ็บบนหัวมากเลยรอบนี้จริงๆแล้วที่รีบแกะครับเพราะว่าหัวมันเป็นสิวครับ4เม็ดเจ็บไม่ไหวจริงๆเอาอย่างนี้ครับผมแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้กันครับสำหรับคนที่แกะคลีนวิกที่ตัวเองนะครับ15วันแกะทีครับสบายหัวกว่าจริงๆครับหลังจากใช้น้ำยาเช็ดนะครับมันก็จะออกไปแบบนี้นะครับประมาณ 95% นะครับส่วนที่เหลือครับเดี๋ยวเราไปเอาออกกันตอนที่สระผมครับนี่ครับพอเราสระผมครับก็ออกง่ายจริงๆนะครับนี่เห็นไหมออกจากหัวทั้งหมดเลยนะครับกาวทั้งหมดนะครับเหลือแต่สิวของผมเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หัวเราเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปต่อกับการคลีนวิกครับเมื่อกี้นะครับผมทำการแช่วิกไว้ในกระมังครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราลองมาคลีนดูและสิ่งที่ยากที่สุดนะครับของการเปลี่ยนวิกครับก็คือการคลีนวิกนั่นเองครับซึ่งแหมหลายครั้งก็ผมท้อเลยนะกับการคลีนวิกนะครับเพราะนั้นตอนนี้เรามีน้ำยาคลีนเองแล้วเราก็เอามาลูบอุ้ยออกง่ายมากครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคราบกาวที่มันล้นออกมาครับถ้าเราไม่คลีนให้ดีนะแล้วเดี๋ยวผมเราก็จะมีกาวเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาคลีนวิกนะครับอย่าเอาแปรงนะถูไปถูมากลับไปกลับมาแบบนี้นะผมอ่ะมันจะหลุดหมดเลยนะครับเพราะฐานวิกเนี่ยบางตัวบางรุ่นเนี่ยเขาถักผมไว้ด้านล่างครับถ้าเราไปขยี้นะครับมันจะหลุดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับว่าให้ลูบไปทางเดียวครับแล้วก็ค่อยๆทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะไม่ต้องกดแรงนะครับเพราะว่ากดแรงเนี่ยเดี๋ยวกาวมันก็จะซึมทะลุไปฝั่งนู้นอีกนะครับเพราะนั้นเราค่อยๆลูบออกนี่ครับคือจริงๆผมจะบอกว่าแช่ทิ้งไว้ผมรู้สึกว่ามันแทบไม่เหลือกาวแล้วคือกาวตอนแรกครับที่มันเป็นเหนียวครับมันเหมือนละลายไปหมดแล้วจริงๆแล้วเราแทบอาจจะไม่ต้องมาถูแล้วก็ได้นะครับแต่ผมเขี่ยออกสักหน่อยนึงนะสำหรับที่มันเป็นกาวชิ้นใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆครับแต่ว่าพวกตรงกลางนี่นะออกไปหมดเรียบร้อยแล้วครับสบายมากให้ดูนะครับตรงขอบเนี่ยมันก็จะมีกาวบางอันที่เราป้ายไว้ครับเติมไว้ก่อนหน้านี้เนาะเป็นก้อนใหญ่ๆครับเนี่ยครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะโดยที่กาวพวกนี้มันก็จะไม่เหนียวอีกแล้วครับไม่มีความเหนียวเลยหลังจากโดนน้ำยานะครับคือจับออกมาเนี่ยครับผมบี้ให้ดูนะเนี่ยมันก็จะไม่เหนียวติดมือครับมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเจลลี่ครับเป็นเจลลี่แค่นี้เองนะไม่มีความเหนียวเลยครับหลังจากเพื่อนๆแกะกาวชิ้นใหญ่ๆออกทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ให้ลองเอาทิชชู่นะครับหน้าแปะอย่างนี้ดูนะครับตัวน้ำยาครับมันก็จะซึมมาบนทิชชู่ครับแต่ให้เรายกทิชชู่ขึ้นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมถ้ามันเห็นคราบกาวแบบนี้เห็นไหมเหนียวปุ๊บเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแปลว่าตำแหน่งแถวนั้นน่ะมันยังมีคราบกาวอยู่ครับแล้วถ้าเราเอาไปติดอีกรอบนึงนะมันก็จะเป็นน้ำเหนียวขึ้นมาบนหัวเราแบบเร็วมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเอาน้ำยาทำความสะอาดนะครับเขี่ยเอากาวออกอีกรอบนึงนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ลองเอาทิชชู่นะครับหลังจากเราเช็ดอีกรอบนึงแล้วเอาทิชชู่หน้าอีกทีเห็นไหมมันจะไม่มีคราบกาวเหนียวขึ้นมาแล้วนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าวิกกาวหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็เอาไปทำการล้างน้ำยาออกให้หมดนะครับเป็นไงใส่วิกไหมเราเนี่ยหลังจากเรากาวจากวิกเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราต้องเอาตัวน้ำยาล้างวิกออกด้วยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนน้ำมันหน่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาใส่แช่ไปในกะละมังเลยนะครับเพราะว่าเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะว่าสำหรับคนที่ทำความสะอาดมาคลีนวิกนะอย่าพยายามทำบนโต๊ะบนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะเหนียวไปหมดเลยผมคือจริงๆผมจะใส่น้ำยาล้างจานครับเพราะว่าจะเอาคราบมันต่างๆออกได้ดีมากนะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเราจะแช่น้ำยาล้างจานไว้สักพักหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทำความสะอาดแบบวิธีอื่นต่อแล้วก็ เห็นผมเอาน้ำยาล้างจานใส่ลงไปบนวิกครับก็ไม่ต้องดราม่านะครับเพราะนี่ไม่ใช่หัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับหนังหัวของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วน้ำยาล้างจานเนี่ยเป็นสารเคมีสำหรับทำความสะอาดที่ปลอดภัยที่สุดครับเพราะว่าถ้ามันมีคราบหลงเหลือมันยังเข้าปากแล้วเรายังกินได้โดยที่ไม่อันตรายเลยนะแต่ไม่ใช่แบบกินเข้าไปเยอะๆนะเพราะฉะนั้นใช้กับวิกครับไม่มีปัญหานะครับที่สำคัญคือมันกำจัดคราบมันออกได้ดีมากๆครับแล้วถ้าคราบมันเนี่ยมันยังติดอยู่บนวิกนะครับมันจะทำให้กาวเราเนี่ยมันหลุดง่ายครับเราจะต้องเอาคราบมันพวกนี้นะครับออกให้หมดทีนี้ถ้าใครอยากมั่นใจนะครับว่าน้ำยาล้างจานเราออกหมดแล้วนะครับก็เอาให้ฟองหมดนะล้างออกให้ฟองหมดแล้วก็ให้สังเกตที่ผิวน้ำนะครับถ้าผิวน้ำไม่มีคราบน้ำมันลอยแล้วนะครับแบบนี้แปลว่าน้ำมันเนี่ยมันออกจากวิกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับวิกผมของเราเนี่ยก็จะแบบพันกันมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะไปกลิ่นน้ำยาล้างจานนะครับคือกลิ่นมะนาวนั่นเองครับผมก็จะเอาตัวครีมหมักผมนะครับเดี๋ยวพอกไว้ก่อนนะสัก5นาทีครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการหวีวิกให้สะอาดกันนะครับเดี๋ยวขยำไว้ก่อนนะแบบนี้สังเกตว่าพอโดนครีมหมักผมนะครับผมมันก็จะลื่นขึ้นนะครับแล้วก็คลายตัวง่ายขึ้นนะครับเราทำให้เราสางวิกได้ง่ายขึ้นเหมือนกันครับในระหว่างที่แช่นะครับเราก็ค่อยๆสางวิกออกมานะครับอย่าให้มันพันกันนะเดี๋ยวตอนที่เราไปใดมันก็จะใดง่ายขึ้นครับหรือใครจะไปสางตอนใดก็ได้นะได้หมดนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆหวีนะครับระวังผมขาดด้วยตอนนี้ครับวิกเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอามาอย่าไปขยี้นะครับเพราะเดี๋ยวมันก็ผมพันกันอีกนะเราก็จะเอามาซับน้ำออกหน่อยหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จับดูนะตอนนี้มันจะไม่เหนียวครับไม่เหนียวแล้วนะนี่ฮะสภาพภายในวิกนะครับผ้าวิกก็จะเหมือนแบบวิกใหม่เอี่ยมเลยนะนี่ครับหลังจากที่วิกของเรานะครับเริ่มแห้งหมาดๆแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำยานะครับเป็นน้ำยาเคลือบวิกครับก็บีบใส่มือเลยนะครับนี่บีบใส่มืออย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เอามาพรมบนวิกให้ทั่วนะครับหรือจริงๆแล้วผมแนะนำอย่างนี้ไปหาฟอกกี้นะครับฟอกกี้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กรอกใส่ฟอกกี้ดีกว่าเนาะมันก็จะทำให้ใช้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เอามาฉีดเป็นสเปรย์อย่างนี้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะแปลงผมให้ทั่วนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไดมันอีกครั้งหนึ่งครับแค่นี้เดี๋ยววิกเราก็จะพร้อมเอาไปกลับไปติดบนหัวของเราแล้วเนี่ยหลังจากหวีจนวิกของเรานะครับผมไม่พันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวิกนะครับมาลองใส่กับหัวเราก่อนนะครับว่าตำแหน่งอะไรต่างๆมันถูกต้องหรือเปล่าเนาะนี่ครับเพราะว่าถ้าเราใส่กลับด้านเนี่ยครับผมก็จะกลายเป็นแบบหน้าหมาแบบเนี้ยใช่เหมือนกันนะจริงๆของผมมันจะเป็นด้านนี้ครับผมยาวอยู่ด้านหน้านะนี่อย่างนี้ฮึบนะครับแล้วพอวางเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ลองหวีดูก่อนให้มันเป็นทรงสักหน่อยหนึ่งครับโอเคอย่างนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมคลีนนะเพราะเดี๋ยวผมจะหวีเสยขึ้นไปอย่างนี้เหมือนเดิมเห็นไหมผมจะเป็นทรงแบบช่วงนี้ผมจะเป็นเสยๆแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ไปโกนหัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆพร้อมติดวิกแล้วแต่อยากให้สังเกตครับว่าระหว่างที่เราติดวิกมาแล้วเราติดนานเกินไปโดยที่เรายังไม่ทำความสะอาดนะครับบางทีเนี่ยผมเล่นกีฬาเยอะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งเนี่ยเป็นสิวบนหัวครับแล้วก็เป็นผดบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะเวลาเราคลีนวิกถ้าคลีนด้วยตัวเองแล้วเราไม่ต้องรีบใช่ไหมครับเราก็อาจจะพักหัวเราสักประมาณ 1-2 วันนะครับแล้วเราอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วเราค่อยมาติดวันก่อนไปทำงานอีกทีนึงครับหัวเราจะได้พักบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอพักหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีงานต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพักได้สักประมาณ1วันนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราค่อยมาติดวิกกันปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะมาทำการติดกาววิกกันนะครับก็อย่างในชุดที่ให้มาเนี่ยเขาก็จะมีตัวเทป2หน้านะเราก็จะเอาเทป2หน้าครับซึ่งมันสามารถแกะแบ่งได้นะใครอยากประหยัดจะแบ่งเป็น4ชิ้น2ชิ้นแบบไหนก็ได้นะครับกระจายนะปกติเนี่ยผมก็จะใช้ติดนะครับตามขอบอย่างเงี้ยนะครับนี่แถวๆนี้นะเพื่อให้มันติดแน่นขึ้นครับแต่จะเว้นขอบด้านนอกไว้นะเพราะตรงนี้จะเป็นตรงที่เราทากาวนะครับส่วนกาวเนี่ยใครจะใช้กาวขาวก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะใช้กาวตัวใสครับก็เป็นกาวแบบเกาหลีนะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะต้องลงน้ำเยอะเลยนะครับเราต้องใช้แบบเหนียวพิเศษนิดนึงนะครับซึ่งกาวใสเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถเอาคัตเติ้ลบัดทั่วไปนะครับทากาวลงไปบนวิกได้เลยครับนี่ทาไว้เลยระวังให้ดีนะครับตอนทากาวบนวิกเนี่ยอย่าให้ผมที่อยู่ขอบเข้าไปติดนะเพราะมันจะเละเทะไปหมดเลยนะครับ ไม่ต้องกลัวกาวแห้งเร็วนะครับเราจะทิ้งไว้อีกประมาณหลังจากทาเสร็จอ่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีครับให้กาวเนี่ยมันหมาดสุดๆเลยนะเกือบแห้งเลยนะครับแล้วเราถึงจะเอาเข้าไปติดบนผมเรานะถ้าแปะตอนแฉะๆแบบนี้นะครับเคยแปะดูแล้วมันไม่ค่อยอยู่ครับเนาะมันจะหลุดง่ายครับเพราะฉะนั้นรอกาวเกือบแห้งครับแล้วค่อยแปะอีกทีนะแต่ระหว่างทำเนี่ยบอกเลยว่ากาวมันยืดมากครับมันยืดไปติดตรงนู้นเลยดูดิเห็นไหมอีกแล้วระหว่างรอครับผมจะให้เพื่อนๆดูเนื้อกาวขาวนิดนึงนะครั้งที่แล้วผมใช้กาวขาวนะครับซึ่งใช้ไปเกือบหมดแล้วกาวขาวจะหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะเหมือนยางพาราครับซึ่งจะไม่เหนียวเหมือนตัวกาวใสนะนี่แบบนี้นะเห็นไหมมันจะไม่เหนียวนะแต่พอติดบนหัวเนี่ยแน่นมากๆครับแต่ข้อดีของกาวขาวเนี่ยคือมันทำความสะอาดง่ายครับส่วนกาวใสเนี่ยจะติดแน่นกว่าครับแต่ทำความสะอาดยากกว่าเหมือนกันนะนะครับหลังจากทาวิกเสร็จทั้งอันนะก็กาวยังเหลืออยู่ครึ่งขวดครับครึ่งขวดนะหรือถ้าใครวิกเล็กกว่าของผมเนี่ยก็จะใช้ได้3ครั้งครับส่วนวิกไซส์นี้นะรวมเดี๋ยวเราคอยเก็บซ่อมด้วยเนี่ยอาจจะใช้ได้ประมาณ2ครั้งครับทีนี้นะครับเราก็แตะดูนะครับว่าวิกของเราเนี่ยมันเกือบแห้งครับแต่เนี่ยครับอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ใช้ได้แล้วเกือบแห้งแต่ยังไม่แห้งสนิทนะครับอันนี้คือเอามาติดที่หัวได้แล้วนะเพราะนั้นเราก็ติดเองไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะเบี้ยวนะครับเราก็ต้องให้คนอื่นติดให้ครับให้คุณกล้วยติดให้แล้วกันนะติดเราก็จะติดเวลาติดนะครับเราจะติดจากข้างหลังนะตรงขอบของเราเนี่ยเอากาวหน้าตรงขอบให้สนิทเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆโยมาข้างหน้านะครับค่อยปิดมาข้างหน้านะกล้วยไว้ใจนะครับเอาข้างหลังก่อนนะข้างหน้ายกขึ้นข้างหน้ายกขึ้นไว้ก็ดึงนิดนึงครับดึงให้มัน5วิข้างล่างอ่ะมันจะย่นอยู่นะครับเราต้องดึงจับมันหน่อยนึงนะให้มันกลับมาตึงๆครับข้างล่างมันจะได้ไม่มีช่องอากาศมากนะนี่ครับหน้าผากสูงมากเลยนี่ดิแกะไม้ใช่ไหมนี่ครับถ้าเกิดแปะผิดก็เลื่อนมาครับเอาใหม่แปะใหม่นะครับถ้าเราแปะผิดแล้วก็ขยับแปะใหม่ได้นะอันนี้กาวมันยังแห้งไม่สนิทนี่ครับหลังจากติดไปเสร็จนะครับเราก็เริ่มเซ็ตผมได้เลยปกตินะเราก็หวีแต่งทรงอะไรของเปาไปครับตอนนี้กาวติดแน่นเรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาประมาณ5นาทีครับกาวก็จะติดแน่นโอเคครับเซ็ตออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับวิกติดกาวนะครับสามารถติดเองได้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะติดวิกนะอันนี้ของผมเป็นวิกสำรองของผมเป็นวิกฐานผ้านะครับแล้วก็ขอบเป็น PU นะครับแต่แนะนำเลยถ้าใครอยากจะทำแล้วให้ใช้วิก PU ไปเลยนะครับคุณภาพดีกว่ามากแล้วก็เนียนเหมือนผมจริงมากๆเลยและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะติดวิกติดกาวก็ดีหรือสั่งชุดนะครับทำความสะอาดวิกนะครับรวมถึงกาววิกนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับจากช่างโมนะครับผมใส่ลิงก์แล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งกันเองได้เลยนะครับใช้ง่ายมากๆและที่สำคัญคือประหยัดมากๆนะครับสำหรับการคลีนวิกนะและเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะครับจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าวิกแต่ละแบบนะครับหรือการใช้กาวแต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับติดตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe นะครับตอนนี้มี TikTok แล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเนียนไหมจริงวิกฐานผ้าก็ถูกแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็เนียนอยู่โอ้ติดกาวเองได้สบายมากครับแบบ